ามว่าพอไหมก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่าเราก็มีหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งเนาะท้อไหมมันก็มีบ้างคิดถึงแม้สมัยก่อนมันก็มีบ้างเป็นแม่บ้านแล้วก็ทำรับจ้างทั่วไปช่วยดูแลป้าข้างห้องเพราะว่าแกประสบอุบัติเหตุรถชนถ้าส่วนหลักๆก็คือของสามีแต่ว่าบางทีมันอย่างว่านะเศรษฐกิจตอนนี้มันชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรประมาณนี้แหละของเราก็จะช่วยได้นิดๆหน่อยๆเพียบรายได้ไม่แน่นอนหรอกเพราะว่าสักพลิภาพมันก็แล้วแต่เนาะถ้ารวมกันก็ได้แค่หมื่นเศษๆไม่ถึง 20,000 หรอกถามว่าพอไหมก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่าเราก็มีหนี้สินอยู่ก้อนนึงเนาะก็ลูกสาวป.5แล้วตอนนี้อยู่ป.5มันก็เริ่มจะต้องใช้แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นม.1มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าโรงเรียนเขาท้อไหมมันก็มีบ้างคิดถึงแม้สมัยก่อนมันก็มีบ้างมันอาจจะย้อนกลับไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ทำณปัจจุบันตอนนี้ให้ดีที่สุดคือเราไม่หวือหวามีก็โอเคพาลูกไปลูกอยากไปไหนถ้าเรามีตังค์เราก็ถึงจะพาไปถ้าเราไม่มีเราก็บอกว่าเออเอาไว้คราวหน้านะลูกนะเดี๋ยวแม่พาไปอะไรประมาณเนี้ยถามว่าทำงานในวงการไหมไม่อยากได้อะไรเพิ่มตอนนี้มันเฉยๆแล้วเนาะมันก็มีขึ้นมีลงเราก็รู้สถานการณ์ใช่เราก็ไม่ได้หมกมุ่นทางนี้มากมายก็มีสุขบ้างทุกข์บ้างเรื่อยปนๆกันไปคือตอนนี้ทุกคนบอกว่าน้องปาเอาปริญญามาให้วงตระกูลนะตอนนี้ความกดดันคือไปอยู่ที่น้องสาวกันหมดเลยอะพี่ชายเขาก็บอกว่าเราเป็นความฝันคนเดียวแล้วตอนนี้ก็แอบคิดถึงนิดๆแต่ก็โอเคว่าตอนนี้เลขเข้าเลข5แล้วเนาะเพราะตอนนั้นสมัยนั้นมันยังวัยรุ่นเนาะตอนนี้เป็นความดันเบาหวานนี่กลุ่มเสี่ยงถ้าสามีนี่คือไม่เสี่ยงละสามีนี่เป็นเลยละแล้วก็ภูมิแพ้แล้วก็ช่วงโควิดก็ปอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่บางทีถ้าหนักมากๆก็เหนื่อยคือเหมือนว่าปอดมันไม่ค่อยจะดี